รายการธรรมมะหลังการธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพการกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำภีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวิในอะพิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์ของพุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา18นาฬิกา40นาทีจนถึง19นาฬิกา10นาทีซึ่งก็เป็นเวลาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาและนักท่องเที่ยวที่มาวัดพระธาตุดอยสุเทพในตอนเย็นๆก็ร่วมทำสมาธิภาวนาร่วมทำวัดสวดมนต์เป็นบางคนนะบางคนก็ไม่ทำแต่ก็มีส่วนใหญ่จะร่วมตั้งแต่ไหว้พระธาตุกล่าวคำบูชาพระธาตุท่านพระครูประโชติพัฒนากรทองอินเข้ามาแล้วว่าสาธุสาธุเสียงชัดเจนครับว่างั้นเมื่อกี้นี่ก็จัดไปทีหนึ่งได้ต้องลบทิ้งไปละลืมใส่ไมโครโฟนนี่ตอนนี้ไมโครโฟนอยู่นี่แล้ว นะเท่าแก่อายุเท่าแก่แลหม่นมานี่นะมันหลงหลงลืมลืม
อันนี้ใส่ไว้นี้เลยถ้ามันไม่หมดก็ไม่เอาออกแบตเตอรี่ไม่หมดไม่เอาออกขอบคุณครับหมวดธนาครับตอนนี้ยังอยู่ที่วัดพระสิงห์ยูเควันพรุ่งนี้จึงจะเดินทางกลับไปพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์ครับสำหรับเอฟซีทั้งหลายที่จะเข้าชมนี่ก็ต่อไปจะต้องเป็นเฟซบุ๊กไลฟ์ของสวัยเทพบุญนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็จะเปิดดูตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็แฮชแท็กเข้ามาในวัดพระสิงห์แล้วออกไปพร้อมๆกันสำหรับของที่วัดพระสิงห์นี่ก็โน่นเดือนหน้าเดือนเมษายนนะจึงจะกลับมาที่นี่อีกในวันที่สี่ในวันที่สี่เมษายนคุณยมกุ้งกราบนมัสการข้าเหมือนกันนะตอนเช้ามาถวายพัฒนาหารเพลร่วมสวดมนต์นะลึมนนะยมกุ้งนะลึมนโอสาธุสาธุโอ้ยังไม่หลับนะนี่ตอนนี้ดึกแล้วที่นี่ที่อังกฤษนี่กำลัง5:505:50แต่ที่เมืองไทยก็6 โมงแล้ว6:50ตอนนี้6:50อีกท่านหนึ่งคุณโยมกุ้งบอกว่าสาธุข้าหลวงพ่อเลิกงานดึกอ๋อเลิกงานดึกสาธุสาธุเลิกงานดึกตอนนี้เองนะโอ้ที่นี่ถ้าท่านทำกลางคืนก็เลิกดึกหน่อยเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะต่อจากเมื่อวานนี่ก็คือเรื่องของอาณาปานสติการกำหนดปฏิบัติ16ขั้นตอนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ปฏิบัติกันขั้นตอนเดียวขั้นตอนเดียวนี้ก็คือที่มาในพระไตรปิฎกมาในพระไตรปิฎกที่ว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ส่วนใหญ่ก็เอากันแค่นี้รู้ลมหายใจเข้าออกกำหนดร้อยหนพันหน3 หน7 หน100 หนพันหนเหมือนที่ทำกันที่วัดพระสิงห์ยูเคแห่งนี้ท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศศรีสิงหกิจวิเทศก็คือท่านอาจารย์พระมหาจีรศักดิ์จีรปัญโยของเรานำปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็เป็นแบบอานาปานสติแบบเดิมดั้งเดิมแบบดั้งเดิมแบบที่มาในพระไตรปิฎกนี่แหละแต่เอาข้อเดียวคือหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจเข้ารู้เท่านั้นแหละรู้เข้ารู้รู้ขณะมันเข้ารู้ขณะที่มันออกตามหลักในนี้ก็คือสัพพกายปฏิสังเวที
คือกำหนดกายทั้งปวงหมายถึงกายเนื้อและกายลมก็คือกายลมก็คือลมหายใจเข้าออกถือว่าเป็นกายกายเนื้อคือร่างกายของเรานี้ กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้ากำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกนั่นก็หมายถึงว่าการกำหนดรู้ลมหายใจหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจหายใจออกเวลาหายใจเข้าหายใจออกก็กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลารู้ทุกขณะเข้าออกทีนี้รายละเอียดใน16ขั้นอันนี้มันเป็นเพียงขั้นเดียวหนึ่งขั้นเรียกว่ากายปฏิสังเวทีกำหนดรู้กายสัพพกายปฏิสังเวทีกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้ แต่ว่าไปก็คือเป็นหนึ่งใน16นะแต่หนึ่งใน16เพราะว่าในเฉพาะกายเนี่ยตามในพระไตรปิฎกนี้ก็คือหายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้อันนี้คือคือขั้นหนึ่งใน16หายใจออกเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้เรียกว่าขั้นตอนที่2ส่วนขั้นที่3นี่แหละกายปฏิสังเวทีกำหนดกายทั้งปวงหายใจเข้ากำหนดกายทั้งปวงหายใจออกเพราะคำว่ากำหนดกายทั้งปวงนี่หมายถึงร่างกายหนึ่งแล้วก็ที่เรียกว่ากายเนื้อแล้วก็ลมหายใจหนึ่งคือกายลมนะเขาเรียกว่ากายลมก็คือกำหนดลมเข้าลมออกนั่นเอง ส่วนข้อที่สี่กำหนดว่าเราจะระงับลมหายใจหรือผ่อนลมหายใจลงและหายใจเข้าเราจะระงับลมหายใจหรือผ่อนลมหายใจหายใจออกเนี่ยขณะที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยกำหนดว่าจะระงับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะระงับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยว่าให้ผ่อนลงให้เบาลงนะแล้วก็หายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกมาอันนี้เป็นขั้นตอนที่4ในจํานวน4ขั้นตอนของกายานุปัสสนาก็เป็น4ขั้นตอนในจํานวน16ของอานาปานสติทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมขณะที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอันนี้ก็ว่าไป4ข้อว่าไปแล้ว8ข้อนะคือในกาย4ข้อในเวทนา4ข้อในเวทนาก็เนี่ยข้อที่5ก็กำหนดรู้ว่าเนี่ยกำหนดรู้ปีตินะกำหนดรู้ปีติหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติหายใจออกนะแต่แล้วพอไปขั้นตอนที่สองกำหนดรู้ความสุขนะจากศึกษานะจากศึกษานะสิกขตินะต่อไปกำหนดรู้จากศึกษาว่าเราจะรู้ปีติหายใจเข้าเราจะรู้ปีติหายใจออกรู้เฉพาะนะแล้วก็กำหนดรู้จิตสังขารคือนี่ก็คือความรู้สึกนะเป็นส่วนของเวทนาหายใจเข้ากำหนดรู้จิตสังขารหายใจออกเราจะกำหนดระงับจิตสังขารหายใจเข้าจากระงับจิตสังขารหายใจออกอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนในเวทนานุปัสสนาวันนี้เราจะได้มาต่อเราจะได้มาต่อข้อ9 10 11 12ซึ่งเป็นจิตตานุปัสสนาในขั้นตอนของจิต
เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเนี่ยก็คือศึกษาฝึกหัดจิตของเราเนี่ยศึกษาว่าเราจักรู้นะเรารู้พร้อมซึ่งจิตนะก็คือรู้จิตของเรานี่แหละซึ่งต่างกันกับในส่วนของเวทนานะเวทนาคือจิตตสังขารจิตตสังขารหมายถึงการปรุงจิตสังขารแปลว่าการประกอบหรือการปรุงคือในปุญญาภิสังขารนะปุญญาภิสังขารนะเนนภาเนนชาภิสังขารนุ่นแต่ในข้อที่จิตโดยตรงเนี่ยนะจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะตอนนี้คือรู้จิตนะไม่เฉพาะเรื่องของการปรุงจิตเท่านั้นแต่รู้จิตของเราเนี่ยว่าเป็นยังไงตอนนี้จิตเราคิดอะไรจิตเราคิดอะไรถ้าเป็นตามมติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธิญาณเถระนะหรือหลวงพ่อชานะก็จะเป็นการตามรู้จิตว่าตอนนี้ขณะนี้จิตมันไปไหนมันคิดอะไรยังไงก็ตามรู้มันไปก็คือรู้จิตเหมือนกันนะคือรู้ว่าจิตว่าจิตตัวเนี้ยมันมีตัวรู้อยู่มันมีกระบวนการของจิตคือการคิดความคิดที่มากระทบจิตเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสภาวะของจิตเนี่ยเป็นหน้าที่ของจิตว่างั้นนะหน้าที่ของจิตรู้เลยรู้หน้าที่ของจิตว่ามันเป็นหน้าที่คิดนะเนี่ยมันมีหน้าที่คิดความคิดที่เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าถ้าเป็นส่วนของวิปัสสนาเนี่ยเรียกว่าธรรมะหรือธรรมารมณ์ธรรมะหรือธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ที่มาเกิดขึ้นกับใจก็คือความคิดเนี่ยความคิดที่มันเกิดขึ้นกับใจอันนี้คือรู้เนี่ยตัวที่จิตตานุปัสสนาตัวรู้เนี่ยคือคําว่ารู้เนี่ยหมายถึงว่ารู้จิตรู้ว่ามันคิดอะไรนะรู้ว่ามันเป็นผู้คิดจิตที่มันเป็นผู้คิดรู้ว่ามันคิดอะไรหรือรู้ว่าความคิดแบบไหนอะไรมาถูกต้องจิตนี่สองเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์เนี่ยยิ่งอยู่แล้วหายใจเข้ารู้ว่าเราทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจออกนี่ข้อที่สองคือทำจิตให้ปราโมทย์ผ่องใสหายใจเข้าเรารู้เฉพาะเรื่องว่าจิตของเราผ่องใสนะหายใจออกอันนี้เป็นขั้นตอนที่สิบนับใน16นะถ้านับในเวจิตตานุปัสสนาก็เป็นขั้นตอนที่สอง1 2 3 4ข้อต่อไป3เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าเราเป็นผู้ทำจิตให้สงบหายใจออกคือสมาธินั่นเองจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเพราะจิตที่เป็นดังนั้นจิตเป็นสมาธิจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นอันนี้เป็นข้อที่3ส่วนข้อที่4ก็ทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ปล่อยว่างปล่อยว่างขออภัยปล่อยว่างหายใจเข้า
เออเราปล่อยจิตให้ว่างเนี่ยนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นข้อที่12ในจำนวน16หรือข้อที่4ของจิตตานุปัสสนา1 2 3 4เป็นเขาเรียกว่ามีสติกำหนดอยู่ตลอดเวลาศึกษาฝึกหัดอยู่ตลอดเวลาศึกษาฝึกหัดอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้จิตของเราเป็นยังไงกำหนดรู้จิตแล้วก็สองทำจิตให้ปราโมทย์ผ่องใสหายใจเข้านะรู้ว่าจิตของเรานี่ปราโมทย์ผ่องใสหายใจออกตอนที่สามเมื่อรู้ว่าโอ้จิตของเราตั้งมั่นนะจิตเราเป็นสมาธินะหายใจเข้าไปจิตเราตั้งมั่นนะเป็นสมาธินะหายใจออกอย่างเงี้ยทุกครั้งทั้งเวลาหายใจเข้าทั้งเวลาหายใจออกและสุดท้ายข้อที่สี่ทำการฝึกหัดดัดจิตของเราว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้เราจิตของเราปล่อยว่างอยู่นะหายใจเข้าตอนนี้เรากำลังทำจิตของเราให้ว่างนะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดอะไรไม่นึกถึงอะไรไม่คิดอะไรปล่อยว่างหายใจออกเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้เรื่อยๆเป็นข้อที่สี่ของจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาอ่าวันนี้ยังพอมีเวลาโอ้จะหมดแล้วจะหมดแล้วเอาไว้แค่นี้คงค้างอยู่ในส่วนของในส่วนของอันนี้ก็เอาในก่อนเจริญพรเดินทางถ้าเอาก็คือวันนี้ของเมืองไทยวันนี้ของเมืองไทยแต่ว่าคืนนี้ตอนนี้ยังนี่ยังเป็นกลางคืนอยู่ เป็นพรุ่งนี้ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงไหมหลวงพ่อ55 นาทีแป๊บเดียวไปเครื่องบิน15 นาทีหลวงพ่อจะแบบเดินทางไปเดินทางมาเนี่ยอ๋อเดินทางไปเดินทางมาต้องเอาเวลาต้องเอาเวลาอันนี้ต้องกลับไปทำงานก่อนแล้วก็กลับมาเอาเวลาอีกเอาเวลาในเอาเวลาเอาวีซ่านั่นแหละเนี่ยวีซ่าเอาเวลาให้มันพอับการที่เราจะบินกลับเมืองไทยไงตอนนี้ตอนนี้หมดเวลาพอดีนะหมดเวลาพอดีหมดเวลาของรายการที่กำลังจัดอยู่ผมก็พยายามเนี่ยว่าจะคุยกับหลวงพ่อบ้างนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายอะไรประมาณนี้นะอ๋อ ตอนนี้ขอปิดรายการก่อนนะเขาจบแล้วกันเจริญพรเจริญพรโมทนาขอบคุณเดี๋ยวเข้ามาใหม่สาธุสาธุคุณโยมพอใจตอนนี้ก็โมทนากับทุกท่านนะท่านพระครูประโชติพัฒนากรคุณโยมกุ้งณรุมนโยมกุ้งณรุมนสาธุ
จะขอนำธรรมะหลังธรรมวัดไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอให้มีความสุขคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นความหมั่นงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประฐานเดียวขอเจริญพร